สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเทียนตัวใหญ่นะครับก็คลิปนี้เป็นพระบูชาครับนะครับพระบูชานะครับเป็นพระปางนาคปกนะครับเป็นพระปางนาคปกนะหน้าตักก็อยู่ประมาณสักนิ้วครึ่งนี่แหละนะครับหน้าตักพระก็ดูตรงนี้นะครับตั้งแต่หัวเข่าถึงหัวเข่าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตักนะครับฐานพระนะครับความสูงนะครับพระอย่างนี้ที่ผมมาอย่างเขาเรียกว่าพระราชการนะครับเขาจะเรียกพระราชการกันนะครับก็เป็นพระเก่านี่แหละนะครับก็เป็นพระเก่านะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเก่ามากนะครับพระนาคปกนี้ถ้าเป็นถ้าพูดถึงเป็นพระประจําวันนี้จะเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับจะเป็นพระประจําวันเสาร์นาคปกก็คือปกป้องนะฮะคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆนะครับก็องค์นี้ก็มีดินไทยนะครับมีดินไทยข้างล่างก็ดูเก่าดีนะครับดินไทยก็สวยดีนะนะครับดินไทยก็สวยดีแล้วก็องค์พระก็ดูผมว่าดูสวยดีดูนะครับดูแบบธรรมชาติดีนะครับก็ในการเช่าพระเล่นพระเนี่ยนะครับถ้าเล่นพระเก่าเนี่ยเราก็ต้องดูพวกธรรมชาติความเก่าอะไรพวกนี้เป็นหลักนั่นแหละนะครับดูแล้วรู้สึกว่าชอบดูแล้วรู้สึกว่าสะดุดตานะครับก็โอเคนะนะครับตลอดองค์นี้เป็นพระบูชานะครับเป็นพระบูชาปางนักปกนะครับปางนักปกนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดแต่วันเสาร์นะครับถึงจะบูชาได้นะครับวันอื่นก็บูชาได้นะครับเนาะแต่ก็ถ้าเขาเที่ยวออกมาก็จะเป็นถ้าเป็นพระประจำวันก็จะเป็นวันเสาร์นะครับเป็นพระประจำวันก็จะเป็นวันเสาร์นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ได้เป็นพระบูชามาให้ชมนะครับก็เขาเรียกพระราชการนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยในตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ